ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยที่สุดของวงการบันเทิงไทยก็ไม่ผิดค่ะสำหรับทางด้านคุณแอฟทักษอรพักสุขเจริญที่วางตัวดีเป็นอันดับหนึ่งไม่เคยมีเรื่องราวเสียหายและแม้จะแต่งงานและก็เลิกกับทางด้านอดีตสามีอย่างคุณสงกรานต์เตชะรงค์ไปค่ะแต่ว่าทั้งคู่ค่ะคุณแอฟแล้วก็คุณสงกรานต์เนี่ยก็ยังติดต่อกันได้พูดคุยกันเรื่องลูกรวมถึงในวันสำคัญค่ะคุณแอฟเนี่ยก็มักจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวของอดีตสามีหรือไปทานข้าวด้วยกันอยู่เป็นประจำก็เรียกได้ว่าค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยโดยปัจจุบันทางด้านคุณแอฟทักษอรค่ะกำลังศึกษาดูใจอยู่กับทางด้านนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างคุณนนท์กุลชานนท์มีการควงไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆไม่ว่าจะดูหนังกินข้าวหรือว่าไปรับไปส่งเวลาทำงานก็เรียกได้ว่าเปิดตัวแล้วก็น่ารักมากๆและล่าสุดค่ะทางด้านคุณอ้ำอธิชาติค่ะเพื่อนคนสนิทของคุณแอฟทักษอรในวงการได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงคุณแอฟทักษอรค่ะว่าเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้มีแฟนเด็กโดยคุณอ้ำอธิชาติค่ะได้แอบเมาคุณแอฟทักษอรว่านิสัยคุณแอฟเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปฉอเลาะมีการตอบปากต่อคำได้ไวขึ้นและก็มีคารมคมคายมากขึ้นและยังแอบแซวว่ามีแฟนเด็กเนี่ยใจก็เด็กตามไม่ช้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเด็กเขาคล่องแคล่วว่องไวก็เรียกได้ว่าค่ะหลังจากที่คุณอ้ำอธิชาติเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาถูกใจกันอย่างมากมายเลยและเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทางด้านคุณแอฟทักษอรเองก็ได้หอบดอกไม้ไปเซอร์ไพรส์แสดงความยินดีกับแฟนหนุ่มค่ะอย่างหนุ่มนนกุลที่ได้มีการเปิดตัวหนังค่ะชอพ.1สมรภูมิคืนชีพแถมยังมีภาพของคุณแอฟทักษอรค่ะร่วมเฟรมอบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวของคุณนนกุลก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆและทั้งคู่ค่ะคุณแอฟและคุณนนกุลเนี่ยก็เพิ่งได้มีการรับงานคู่กันเป็นครั้งแรกทำเอาแฟนๆค่ะกรี๊ดกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์